被拒身上被子弹流行，维护你我却敢于舍身，站在风浪下对抗黑暗，而为你是毫无疑问。火熊熊升起，围墙徐徐倒地，抽着漫天夜空血愁味。蝴蝶长埋土地，情愫长留于天地，乱世中烟火摧毁不了传奇。漫天的炮火，混乱的勇气，处身危城可不理，为只要捍卫惊恐的你，就是未怕死。畏惧身上被子弹流行，维护你我却甘于舍身，就让天下在见证中人，谁为爱没过而无憾。ถ้าเศร้าคังขวางเขาเขาก็จะฆ่าเศร้าคังฉันขวางเขาเขาก็จะฆ่าฉันเหมือนกันหรือแม้แต่พี่ที่เป็นพ่อแท้ๆถ้าขัดขวางเขาเขาก็เอาตายเหมือนกันเศร้าคังเต้าฟงไปมาสิเธอจะจดหมายกลับไปไหมพ่อคะอย่าโกรธมากเลยในเมื่อพ่อมอบกิจการให้หนูก็จะดูแลเองใครอยากออกก็ปล่อยให้ออกไปพรุ่งนี้โลกก็ยังหมุนเหมือนเดิมและโรงฝิ่นของเราก็ดำเนินการเหมือนปกติมีฝิ่นให้ลูกค้าชนิดไม่อั้นคุณหนูก้าวสารวัตรมาแล้วค่ะคุณหนูก้าวพี่ไฟฟานเชิญนั่งก่อนมีอะไรให้ผมรับใช้อย่าบอกว่ารับใช้เลยเป็นการไหว้วานมากกว่าคืออย่างนี้นะพักนี้ฟินขาดตลาดของมาก็น้อยเลยอยากจะให้พี่ช่วยสักหน่อยไปบอกลูกน้องให้จับยาเสพติดให้มากขึ้นแล้วก็มาขายให้กับเราสูงกว่าราคาตลาด2เท่าอีกอย่างถ้าได้มาทุกๆ10ช่างฉันจะมีรางวัลพิเศษให้ร้อยหยวนคุณหนูก้าวแล้วทุกเดือนอยากได้ของสักเท่าไหร่ยิ่งมากก็ยิ่งดีทางเรารับได้ไม่อั้นตกลง ฉันเพิ่งได้ข่าวมามีคนแอบตั้งฉายาให้ฉันรับหลังว่าเป็นพวกบ้าอำนาจในโรงพักใครเป็นคนพูดใครคิดว่ารู้ตัวเดินมาหน่อยสิว่าไงไม่มีใครกล้ารับเหรอฉันไม่อยากถือสาหรอกนะเพราะรู้ว่าทุกคนมีส่วนนินทาหมดแต่ฉันบริสุทธิ์ใจพอถ้าไม่บีบให้พวกแกทำงานเราจะมีผลงานอย่างทุกวันนี้เหรอเมื่อเช้าผู้การโทรมาหาฉันชมเชยพวกเราและบอกว่ามีงานสำคัญจะให้ไปทำอีกก็คือจับฟินเถื่อนตอนเที่ยงคุณหนูก้าวเชิญไปกินข้าวและบอกฉันว่าทุก10ช่างของฟินที่ได้มาจะมีรางวัลให้พวกเรา20หยวนเป็นไงเข้าใจดิฉันกดดันแล้วใช่ไหมเห็นข้อดีของการถูกบังคับหรือยังเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจครับครับนี่ๆๆงานนี้สงสัยแล้วจะได้เยอะเป็นพิเศษเลยเพราะปกติก็ได้เดือนละ5ถึง60กิโลอยู่แล้วถ้าขยันกว่านี้หน่อย100กิโลก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมล่ะเอ้า
ทีนี้ทุกเดือนก็จะได้เพิ่มอีก200กว่าหยวนนะสิ สามเดือนก็700กว่าหยวนแล้วตอนนี้ในสมองผมไม่แต่เรื่องเงินคิดเรื่องอื่นไม่เป็นแล้วพี่ใหญ่คราวนี้พี่รวยแน่อย่างอย่างก็จะตั้งตัวได้เหมือนกันทุกคนรวยกันหมดเลยที่รักรวยเลยจะไม่ต้องลำบากอีกแล้ววันนี้รวยทำได้ดีใช่ไหมนี่ลิวสิงสมัยก่อนตอนนี้มาจากเขาหัวกระบือนอนจะเตียงฉันพังเคยพูดอะไรบ้างยังจำได้ไหมจำได้สิถึงตายก็จำได้ผมเคยบอกว่าถ้าวันไหนถูกหวยรวยโปขึ้นมาจะซื้อเตียงสปริงสมัยใหม่มาชดเชยให้เจ้นอนจะเอาคาเตียงไปเลยปากเลยนั่นแหละแค่ฉันเล่าก่อนแล้วไม่ว่าชอบแช่งฉันอีกนะล้อเล่นก็ไม่ได้นะวันนี้ถูกแน่นี่พี่ใหญ่ฉันว่าถ้ามีเงินก็จ้างช่างมาดูหลังคาดีกว่าอย่ารอช้าเลยพอฝนตกก็มีน้ำซึมเสียงติ๊กติ๊กต๊อกต๊อกน่ารำคาญจะตายนั่นสิถ้าไม่ซ่อมหลังคาพายุเข้าเมื่อไหร่แล้วจะรู้ใช่อีกนานก็จะเข้าหน้าฝนช่วงนี้ไม่แต่ร้อนตับแลบมากกว่าก็ไม่แน่นะพี่สิงผมว่านะถ้าได้รางวัลมาจริงก็น่าจะติดพัดลมสักตัวให้ทุกคนได้เป่าเย็นหน่อยแต่ฉันไม่เห็นด้วยนะถ้าไงซื้อจากเย็บผ้าดีกว่าให้เป็นส่วนกลางเมียฉันจะได้เย็บผ้าแต่ฉันว่าไม่ดีนะถ้าให้เหมาะคือซื้อวิทยุมาดีกว่าแล้วใครจะมานั่งฟังล่ะผมว่าพัดลมดีกว่านะวิทยุดีกว่าไม่ดีไม่ดีจากเย็บผ้าดีที่สุดเฮ้ยวิทยุดีกว่านะวิทยุเยอะฟังเพลงอ่ะจากฟังเพลงได้ด้วยนะนี่ไม่ต้องพูดเงียบๆฟังทางนี้ก่อนฉันเป็นหัวหน้าจะตัดสินให้เดือนแรกถ้าได้เงินพิเศษมาเราจะไปร้านขายของเก่าหาวิทยุมือสองมาสักเครื่องเออดีๆเห็นด้วยวิทยุเหรอตรงนี้เธอชอบฟังละครวิทยุนี่นาจริงไหมนี่เจ๊ฉันว่าไงเห็นด้วยไหมเห็นด้วยชอบฟังเรื่องปาบุญจินประหารราชบุตรเขยไงล่ะซื้อผ้าก็ดีนะแล้วเดือนที่สองได้เงินจะซื้ออะไรจากเย็บผ้าไงซื้อมาร้อนก่อนนะอากาศร้อนจะเย็บจากเย็บผ้าเอาไว้ทีหลังจากเย็บใช้แล้วเนาะไอ้หยุดนะหยุดนะขยับยกขยับไปขึ้นนะเยอะได้เยอะได้ไอ้มาสู้หยุดนะหยุดไอ้ใช้ไอ้ไว้อย่าขัดขึ้นนี่ก็มีถนนมีอีกไหมมีเยอะเลยดีมากพวกเราทำได้ดีมากหยุดนะหยุดนะหยุดนะหนีไปไหนมันนี่เบาๆเจ็บเรารวยอีกแล้วนี่ทำไมยังไม่มีเสียงอีกอ่ะนั่นสิหลีกไปดีกว่าฉันดูเองเจ๊อย่ายุ่งได้ไหมนี่เป็นปุ่มปรับเสียงปุ่มเลือกช่วงตอนนี้ต่างหากแล้วรัฐบาลจะมีประกาศว่าแล้วมาแล้วแล้วทำไมเสียงขาดให้หายนี่บอกขายกูให้ดึงสวัสดิ์การขึ้นอีกดึงให้สุดไปเลยออกแรงหน่อยละเร็วหน่อยสินี่ภัยโกดึงสวัสดิ์การไปอีกได้ยินไหมฉันก็อยากดึงให้ยาวแต่ข้างนอกลมแรงยืนจะไม่ไหวอยู่แล้วหมอนี่ไม่เอาไหนเลยจริงๆลมแรงแค่ไหนกันเชียวต่อไปรับฟังข่าวด่วนพิเศษมาแล้วมาแล้วมาแล้วเย็บขอฟังหน่อยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานความคืบหน้าพายุระดับ8ซึ่งจะพัดผ่านกวางเจาคาดว่าอีก2ชั่วโมงจะมาถึงแน่นอนขณะนี้ได้เตือนให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งและไม่นานหลังจากพายุระดับ8จะทวีความรุนแรงเป็นระดับ10ตามมาพายุระดับ10เลยเนี่ยรุนแรงด้วยทำไมจู่ๆถึงกลายเป็นระดับ10ล่ะกรมอุตุทำงานไปหรือเปล่ารู้ได้ไงจะเป็นระดับ10อ่ะจริงไหมล่ะเธอนั่นแหละประสาทบอกว่าหน้าร้อนไม่มีพายุเข้าแล้วเป็นไงฮะสุดท้ายก็มาจนได้ถูกเลยต้องหนีไปหาเพื่อนที่เหินหนานนี่เนาะตายแล้วต้องไปเก็บแผงก่อนผมต้องไปรับพ่อฉันก็ลืมปิดหน้าต่างอ่ะตายแล้วนี่จะตักข้าวไว้ไปช่วยเก็บแล้วเดี๋ยวผมเก็บให้ไปช้อนไปแล้วเมียก่อนนะกลัวเขาจะไม่มีรถกลับนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าร่มไปใส่เสื้อกันฝนจริงด้วยจริงด้วยตายแล้วฉิงก็ไปสมัครงานเหมือนกันไปสมัครที่ไหนถนนอ้ายฉินที่สีกวางอุ้ยไกลขนาดนั้นเชียวพี่สิงเอางี้พี่ไปรับอสอผมไปรับฉิงฉิงเองได้ได้ได้ขอบใจนะอ
ชิงชิงใส่เสื้อแล้วเป็นไงบ้างเจ็บตรงไหนไหมไหวไหมไหวไปแล้วนะมาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไปหนีขึ้นรถเร็วฝนตกหนักมากเลยเป็นไงไม่เป็นไรนะทำไมเธอมาอยู่แถวนี้ด้วยล่ะเปล่าหรอกพอดีเป็นบริษัทตรงไทยคุยกับคุณหนูก้าวจู่ๆได้ยินว่าจะมีพายุเข้าคุณหนูเลยให้ขับรถกลับมาก่อนเธอจะกลับบ้านใช่ไหมตายแล้วแย่จริงเครื่องดับซะแล้วแล้วทำไงดีไม่ต้องกลัวนะสงสัยว่าหม้อน้ำจะร้อนเกินไปให้มันพักก่อนรอให้เย็นแล้วค่อยสตาร์ทอีกทีพายุเข้าขนาดนี้ทำไมมาอยู่ข้างนอกพอดีเดินเที่ยงไปหาเพื่อนที่หัวหนีคือไม่นึกว่าเกิดมาจะเจอพายุข้างเมื่อกี้รถกำลังจะวิ่งผ่านจู่ๆก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งฝ่าสายฝนไม่ได้ว่าจะเป็นเธอเป็นความรู้สึกที่ไม่รู้จะพูดยังไงบรรยายไม่ถูกมันแปลกมากทำไมถึงเป็นแบบนี้พี่ฟอยฟานปกติถ้าเครื่องดับนานไหมกว่าจะสตาร์ทติด10นาที8นาทีได้หมีฉันอยู่มาปูนนี้รู้สึกเรื่องบางอย่างเหมือนฟ้าลิขิตเอาไว้แต่ละฉากรอให้เราไปแสดงฉันเคยจีบเธอตั้งแต่ยังหนุ่มแต่ไม่เคยที่เราสองคนจะอยู่กันตามลำพังโดยไม่มีคนอื่นเหมือนอย่างตอนนี้ตัวอย่างเช่นคราวที่แล้วเหมือนสวรรค์แกล้งถ้าไม่เพราะเธอทะเลาะกับหลิวสิงผมไม่นั่งรถไฟกลับบ้านคนเดียวและรถไฟเที่ยวนั้นถ้าไม่ยกเลิกเธอคงไม่ร้องไห้อยู่นั่นคนเดียวและถ้าฉันไม่ไปต่างเมืองผมไม่ได้เจอเธอที่ชานชาลาถ้าไม่เพราะฉันเครียดส่วนเธอก็ไม่สบายใจเราคงไม่ไปดื่มเหล้าแถมยังเมาอีกพี่ฝอยฝันฝนเริ่มซาแล้วฉันจะกลับบ้านเองตรงนี้นี่เป็นพายุแรงมากถ้าเธอไม่อยากให้พูดฉันไม่พูดก็ได้อาซิงเขามารับฉันแล้วมาเร็วอันนี้ถูกไว้
านไม่ไหวแล้วไปหลบข้างหน้าดีกว่าหนาวมากไหมฮะจะถอดเสื้อให้คลุมนะพายุเข้าจะกลัวอะไรล่ะพวกนี้ก็ปกติแล้วฉันผิดต่อพี่ใหญ่ผิดต่ออาสาด้วยฉันรู้สึกช้าไปครึ่งตัวแล้วทำไมตัวช้าล่ะเพราะว่าเราหัวใจกำเริบฉันนึกว่าตัวเองหายแล้วแต่จริงๆยังไม่หายทุกครั้งที่กำเริบจะเป็นแบบนี้รู้สึกขาจะเริ่มช้าก่อนทำไมมันไม่มีความรู้สึกเพราะอะไรอย่าร้องไห้นะฉันจะแบกเธอเองไม่ต้องกลัวฉันแบกเธอได้มาขึ้นมาพี่ยังอย่าบอกเรื่องนี้ให้พี่ใหญ่รู้ได้ไหมฉันไม่อยากให้เขารู้จะหาทางแก้เองเอาเร็วๆเอากระมังมาลองด้วยเร็วๆทางนี้ด้วยเร็วๆตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเอาถังมาถึงนี้ด้วยตรงนี้ไปเทก่อนได้ๆได้ตรงนี้ก็รั่วนี่นะระวังด้วยนะระวังด้วยจุดเอ้ยผู้แย่จริงเปิดประตูหน่อยโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกลับมาแล้วเหรอหมอหวงล่ะหมอหวงอยู่ไหนอ่ะมานั่งก่อนนั่งก่อนไปไปฮะอ๋อเมื่อกี้ตอนไปเจอฉิงฉิงเขาบอกรู้สึกตัวชาสงสัยโรคจะกำเริบคุณช่วยดูให้ทีนะเดี๋ยวเข้าพี่ใหญ่ขอโทษด้วยนะโง่จริงเธอก็ไม่อยากให้ป่วยค่อยๆรักษาไปก็ได้นะพี่เชื่อว่ายังไงก็ต้องหายอยู่แล้วดูซิว่าเขาเป็นไงบ้างอ๋อนี่แปลกระเป๋ายามาเป็นไงบ้างนะทำใจดีๆไว้รู้สึกไม่สบายตรงไหนบ้างแขนขาด้านขวาชาหมดเลยค่ะโอ้ไม่ต้องกลัวนะแบบนี้ล่ะเป็นไงฮะเมื่อกี้แทบไม่มีความรู้สึกเลยแล้วตอนนี้ดีขึ้นบ้างแล้วเป็นไงถ้าเกิดจากหัวใจรั่วจริงเป็นไปไม่ได้ที่จะช้าชั่วคราวไอ้หยางเมื่อกี้ฉิงฉิงหกล้มหรือเปล่าอ๋อมีเมื่อกี้ลมแรงมากพัดจนเขาล้มกับพื้นอู้ตายแล้วโอ้พี่สิงช่วยขยับแขนให้หน่อยถอดรองเท้าก่อนมาไม่ต้องกลัวนะอย่าเกรงใจเย็นไว้เฉยๆเฉยๆไม่ต้องกลัวดีมากปล่อยตัวตามสบายเดี๋ยวก็หายนะดีค่อยๆขยับดูช้าๆใจเย็นๆใจเย็นๆนะอย่าเกรงปล่อยตัวตามสบายน่าจะดีขึ้นแล้วอ่ะพยุงขึ้นอ่ะลุกขึ้นมานะค่อยๆลุกดูว่าพอจะเดินได้ไหมนะช้าๆช้าๆหน่อยค่อยๆก้าวค่อยๆเป็นไงบ้างรู้สึกเหมือนจะหายเป็นปกติแล้วมีความรู้สึกบ้างเธอหลอกตัวเองต่างหากเล่าอาจเพราะเมื่อกี้ตอนหกล้มและทับถูกเส้นประสาทก็เลยคิดว่าตัวชาไม่เกี่ยวกับโรคหัวใจหรอกโอ้โรคปกติตกใจนั่นเลยโรคฉันไม่ได้กำเริบแล้วเหรอเด็กโง่นั่งพักก่อนเถอะนั่งก่อนครับนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนทำเอาพี่กับอสอหัวใจเกือบวายน่ะรู้ไหมนั่นสิทำอย่างกับเป็นเรื่องจริงเมื่อกี้บอกว่าโรคหัวใจกำเริบอีกแล้วบอกว่าห้ามพูดไงนะปากแล้วยังมาพูดอีกอย่ารอเขาเล่นได้ไหมอ้าวคลายอีกล่ะคลายกันจ้าเดี๋ยวหน่อยเปิดประตูอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ่ะน้ำเข้าบ้านหมดแล้วอ่ะเลยมาเข้ามาห้องเราอ่ะน้ำขึ้นถึงตาตุ่มแล้วอ่ะเข้ามาว้ายมาแล้วมาแล้วช่วยกันหน่อยเร็วตาไม่ดีแล้วช่วยอะไรประกาศหน่อยเร็วทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยไฟดับอีกโอ้ย
ร้อนร้อนร้อนมาแล้วมาแล้วระวังร้อนนะจ๊ะอะไรที่กินได้จับใส่หม้อนี้แล้วก็ตุ๋นพร้อมกันเลยโอ้ดีดีดีเอาล่ะถือว่าเรากินจับฉ่ายกันดีไหมโอ้ดีดีดีระวังร้อนแล้วมีอะไรกินก็พอแล้วโอ้ลุยเลยจุ่มแซ่บนี่ฉันตอกไข่ลงไป14ใบใครจะเสียสละไม่กินบ้างก็ต้องเป็นพี่เสงอยู่แล้วไม่บอกแล้วนี่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 ก็บอกว่าหน้าร้อนใช่ไหมแล้วจะมีพายุได้ยังไงใช่พี่คนพูดใช่ไหมเอาซิเชิญซันเตอร์ไม่พออย่างมากจะกินแค่เต้าหู้อ๋อทุกครั้งที่เกิดพายุฉันจะนึกถึงเรื่องของพี่ใหญ่ลมพาฝนมาให้ประสบพบพังเพราะทำไมเหรอเรื่องอะไรอยากรู้นี่นายไม่รู้แล้วว่าพี่สิงห์กับอาซอสเจอกันได้ยังไงไม่รู้โรแมนติกเจ้านะทำไมเหรอเหตุการณ์คืนนั้นก็คล้ายกับคืนนี้รุนแรงเหมือนกันตอนนั้นเรายังอยู่บ้านไม้ที่เขาหัวกระบือบ้านฉันกับต้าเชอเสี่ยวเชอโดนน้ำเข้าหมดเลยไปหลบที่บ้านอาซอสสิงห์เฮ้ยเดี๋ยวตอนนั้นยังไม่ใช่อาซอสสิงห์แต่เป็นเจ้ตรงนี้สาวงามแห่งเขาหัวกระบืออันเลื่อนลั่นนั่นแหละเอกหัวกระบือของแกซะเลยเดี๋ยวล้อเล่นนะเล่าทันใดนั่นเองพระเอกของเราก็ปรากฏตัวขึ้นบ้านเขาไม่มีอะไรสักหน่อยแต่แกล้งบอกว่าหนีฝนกลัวพายุพาน้องสาวมาขอแจมด้วยจากนั้นก็จากนั้นก็เกิดเรื่องบางอย่างที่เด็กห้ามด้วยพี่สิงห์พี่สิงห์มีหน้าถึงได้ชื่อว่าหลิวสิงห์แปลว่าหัวใสจริงๆตอนนั้นอันตรายมากเลยเนอะทำไมเกาะตรงหนีเอาไว้คงถูกพัดไปพร้อมกับหลังคาเลยล่ะรู้ป่ะรู้แล้วก็เลยถือโอกาสแต้อังเอ้ยไม่ใช่แสดงความเป็นฮีโร่แล้วไม่กลัวอสอตบซ้ายตบขวาเพื่อแพ้เพี้ยพลาดจนหน้าบวมเหรอก็ต้องมั่นใจบ้างล่ะนายรู้ไหมฉันเคยไปกินข้าวบ้านเขาบ่อยปรากฏว่าเขาแอบเพิ่มกับให้อยู่เรื่อยถึงได้กล้ากอดไงล่ะไม่งั้นจะกอดสมศรีสมห้าได้เหรอนี่เพิ่มกับยังไงเหรอนั่นสิก็คือแอบซุกน่องไก่หรือปีกห่านเอาไว้ในข้าวแสดงว่าชอบผมยังไงเล่าซุกกันอยู่มาจนป่านนี้ต้องเขินอีกถ้าไม่ใช่เธอแล้วใครไม่ต้องอ่อยฉันรู้แล้วย่าฉันซุกต่างหากบอกว่าเธอผอมเกินไปเหมือนคนขาดอาหารขาดอาหารด้วยนะครับไปเยอะๆจริงหรือเปล่าเนี่ยเต็มที่อสิงว่าไงมีอะไรนี่คือที่อยู่ของไอรองที่มาเก๊าถ้าเธอว่างก็เขียนจดหมายไปบอกว่าเราไม่ไปอยู่ด้วยให้เข้าหาคนอื่นแทนอาเธน่าถึงโรงพักแล้วจะเขียนจดหมายตอนนี้ฉันไม่บังคับเธอและไม่อยากทะเลาะด้วยคงพอใจแล้วสิดีใจใช่ไหมคงพอใจแล้วสิ ฉันรู้ว่าคนที่เพิ่มกลับให้จริงๆคือเธอ ไปนะพี่เซิงมีอะไรเหรอเฉินเลยพี่ไฮเซอร์ได้เรื่องแล้วนะก่อนจะนี้จะมีของมาขึ้นฝั่งแต่ต้องระวังหน่อยนะเห็นว่าพวกมันมีปืนกลไปเราพักก่อนพี่สิงห์ผมไปก่อนนะดูวังด้วยล่ะดูแล้วไปนะโอ้ใส่ชุดเกราะอาวุธครบมือจะไปไหนเนี่ยรายงานสารวัตรข่าวว่าจะมีฝิ่นมาขึ้นที่อ่าวนานเสียงแล้วต้องไปดูหน่อยครับมากันกี่คนคิดว่า3ประสานกลับหรือไงแหกกันไปจับ3คนเนี่ยนะนี่ว่าญี่ปุ่นบุกมาต้องไปรบซะอีกรายงานสารวัตรได้ข่าวว่า3คนที่มามีอาวุธร้ายแรงปืนใหญ่หรือรถถังแกไป3คนพอนอกนั้นอยู่นี่ตามฉันไปจับบุรีเถื่อนแต่ว่านายมีข่าวคนเดียวหรือไงคนอื่นไม่มีเหรอเอาเงินไปหมดไม่แบ่งคนอื่นบ้างรายงานสารวัตรไปแค่นี้จะอันตรายมากแกอย่าบอกนะว่าตำรวจ3คนจับโจร3คนไม่ได้ถ้าใช่ก็ไปตายซะดีกว่าพวกมันอาจจะมีปืนกล
ใครให้ไปปะทะด้วยเล่าใช้สมองเป็นไหมฉันจะสอนให้นะจู่โจมกระทันหันให้ตั้งตัวไม่ติดหรือไม่ก็ให้ภายกูไปเป็นสายก็ได้ดินะแล้วค่อยส่งข่าวออกมาจะได้ไหมฮะทำไมต้องก้มหน้าฉันถามว่าได้ไหมได้หรือเปล่าได้ครับถ้าอย่างนั้นขอปืนยาไปหลายกระบอกได้ไหมไม่ได้จริงเอาไงอยากจะจับไหมอย่าไปปะทะซึ่งหน้าตามไปดูว่าแหล่งกบดานอยู่ไหนแล้วค่อยว่ากันใหม่ไผกูไม่ต้องกลัวมากนะเต่าหวยเนียนมากเลยครับขอใจขอโทษไว้ก่อนนะได้ครับได้ครับโอ้โอ้ขอโทษนะขอโทษเหรอสามคนมาจากไหนล่ะในกระเป๋ามีอะไรเปิดมาดูสิสั่งให้เปิดไม่ได้ยินเหรอไปแล้วหนีเร็วเข้าเร็วไปหลบแล้วหลบหลบแล้วยิงกันแล้วไปกูยกปืนมาแล้วบอกให้โยนปืนมาฮะเต้ฮะเต้เฮ้ยฉันจะแก้แค้นให้แกเองอย่าหน่อยปิงเป็นไงบ้างอ่ะไอ้กูช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยปิงเสียงช่วยผมด้วยเดี๋ยวหมอมาใจเย็นๆนะแต่ละห่อหนักประมาณ5ชั่งทั้งหมดมี8ห่อหรือก็แปลว่า40ชั่งโอ้โห40ชั่งเหรอนี่ผมเงินเท่าไหร่เนี่ยเยอะแน่เลยง่ายเห็นไหมล่ะชั่วบังคับถูกไหมแค่3คนก็จัดการได้แล้วทำไมต้องแห่ไปเป็นขโยงด้วยไม่จำเป็นสักนิดเดียวแล้วเป็นไงตำรวจคนนั้นเจ็บมากไหมดีที่ไปโดนจุดสำคัญหมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วคงไม่มีอะไรมากก็แปลว่าหายห่วงงั้นไปทำงานต่อได้แล้วเอาไปห้องฉันครับที่ฝันว่าไงขอรางวัลที่ค้างอยู่2เดือนได้ไหมและอยากจะเบิกล่วงหน้าอีก3เดือนด้วยเนี่ยไม่มีกฎแบบนี้นะอาชวนที่ขายเต้าหวยเมื่อก่อนเป็นเพื่อนบ้านผมเมื่อกี้ตอนจับคนร้ายเขาโดนยิงหมอบอกว่าอาจเดินไม่ได้อีกเป็นเพื่อนบ้านแล้วไงใครๆก็มีปัญหาเราช่วยได้หมดเหรอถ้าให้นายแล้วคุณจะว่าไงล่ะแต่ผมจับได้มากที่สุดขอแค่นี้ก็ไม่ได้หรือไงถือว่าช่วยหน่อยนะพี่ฟานก็ได้ไปคุยกับคุณหนูก้าวสิบอกว่าอย่ากักเงินไว้ถ้าให้ดีขอเบิกล่วงหน้าให้นาย3ปีไปบอกเขาว่านายเก่งที่สุดมีผลงานมากกว่าใครดีไหมนึกว่าตัวเองเป็นใครคุณหนูก้าวตามที่รายงานทางโทรศัพท์ทั้งหมด62ช่างเชิญดูได้เจ๊เทียนลองนับดูพี่ไฟฟานนี่คือ800หยวนไปแบ่งให้พี่น้องนะคุณหนูก้าว
ไม่ต้องมากหรอก62ช่างก็620หยวนลูกน้องคุณตั้งใจทำงานให้ฉันขนาดนี้ฉันก็พอมีน้ำใจเหมือนกันอีกไม่นานจะเป็นวันไหว้พระจันทร์อยากให้ทุกคนได้ฉลองให้สมกับความเหนื่อยยากนะงั้นก็ได้ขอบคุณมากนะทำไมมันไม่ไปตายซะพักก่อนเกิดพายุน่าจะหอบมันไปด้วยเลยผมว่ามันจะเอาเข้ากระเป๋าตัวเองแน่เลยคุณดูก้าวด้วยขนาดนั้นจะโกงเราทำไมแล้วเมื่อเช้าผมได้ยินมันคุยโทรศัพท์นะว่าจะสั่งซื้อรถกันใหม่จากนอกด้วยชื่อเป็นฝรั่งเรียกไม่ถูกอ่ะนี่พี่สิงเราไปคุยกับคุณหนูก้าวดีไหมถ้าเอาเงินมาได้บ้างจะได้ไปช่วยอัดฉวนเขาไม่มีประโยชน์หรอกนี่ไม่นะเพราะว่าคุณหนูก้าวก็เป็นนักเลงพอถ้าใจแคบจริงๆคงไม่ปล่อยใช่สิงไปนายมันโง่ปัญญาอ่อนด้วยผู้หญิงนั่นเขาเรียกว่านักเลงอ่ะเป็นนางมาตีสองหน้าแล้วไม่ว่าพี่สิงพูดเบาหน่อยสินี่เมื่อหลายวันก่อนฉันเห็นชัยสิงถูกคนหิ้วขึ้นรถแล้วขับไปขึ้นเขาจากนั้นก็ได้ยินเสียงปังแค่นี้สุดท้ายเป็นไงคงรู้ใช่ไหมแสดงว่าเป็นผู้หญิงที่ร้ายกาจดีนะที่เราไม่มีเรื่องกับเขาไม่งั้นคงตายเหมือนกันน่ะโดนฆ่าหมกป่าถึงว่านะสิคิดไปคิดมาก็น่าจะหาเขาจริงๆไปเดี๋ยวนี้เลยอย่ารอช้าต้องให้เลี้ยงไฟฟ้าลูกพี่สองสบ้างเลือดขึ้นหน้าแล้วเป็นไงเป็นกันเดี๋ยวพี่สิงใจเย็นใจเย็นแล้วเหรอใจเย็นหน้าฉันคิดดีและถี่ถ้วนด้วยฟังนะเขาเป็นยิ่งกว่าปีศาจแต่ว่ารู้สึกจะเป็นนางมารที่กลัวเสียหน้าลองคิดดูสิต่อหน้าผู้คนมากมายปล่อยตัวใช่สิ่งไปแต่รับหลังไปฆ่าเขาเพื่ออะไรนั่นสิกลัวเสียหน้าถูกไหมจะเล่นละครให้คนอื่นดูว่าเขาเป็นคนมีน้ำใจแค่ไหนฉะนั้นยังไงก็ต้องช่วยเราไปแล้วเดี๋ยวสิงคิดใหม่อีกทีเถอะถ้าเราบาดหมางกับเลี้ยงเฟื่อยฝานจริงๆแล้วก็เผลอๆอาจจะตกงานก็ได้นะพี่ตกงานก็ช่างหัวมันเมื่อก่อนน้องฉันป่วยก็เลยต้องอ่อนข้อยมันแต่ตอนเนี้ยน้องฉันเก่งแค่ไหนโรคก็หายแล้วเรียนจบตั้งม.ปลายรู้ภาษาอังกฤษแล้วจะกลัวมันไปทำไมเล่าฮะอย่างมากก็มาขายหมี่เกี๊ยวก็ได้เป็นพ่อค้าเล็กๆก็ยังดีให้รู้ไปว่าจะอดตายพี่สิงพี่ออกผมก็ออกด้วยพี่ขายหมี่ผมจะล้างชามให้พี่สิงผมออกด้วยแม่ชอบบ่นมานานแล้วไม่อยากให้เป็นตำรวจผมช่วยขายหมี่อีกคนครับแล้วก็ออกด้วยไปเลยไปพี่ฝานพี่ฝานเข้ามาพี่ฝานพวกหลิวสิงจะไปหาคุณหนูก้าวว่าพี่ฮุบกันรางวัลจะไปเมื่อไหร่เมื่อกี้ไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมีเรื่องนะแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าหลิวสิงบอกว่าเห็นคุณหนูก้าวฆ่าชัยสิงชัยสิงคนไหนก็คนคอเอียงที่ฆ่าคุณชายเจียไงหลิวสิงมันคงอยากตายฉันต้องดักมันเอาไว้ก่อนคุณหนูก้าวมาอยู่นี่จริงๆอ้าวพี่ฝานมีธุระเหรอเชิญนั่งมีเรื่องสำคัญจะมาบอกจำคนชื่อหลิวสิงได้ไหมจำได้ลูกน้องคุณไงมอนี่กินบนเรือนขี้บนหลังคาชัดๆเลยทุกเดือนรับเงินจากคุณยังเที่ยวไปดินทาอีกนินทาว่ายังไงฉันไม่สนใจเสียงนกเสียงกาบอกว่าคุณปากอย่างใจอย่างเปลืองนอกทำเป็นใจดีปล่อยใช่สิงไปแต่รับหลังส่งคนไปฆ่าเขาดูแล้วมีคนมารายงานว่าตำรวจที่ชื่อหลิวสิงเห็นจิ่วเม่ยแอบไปฆ่าเจ้าขอเอียงไช่สิงมีล่ะพี่เคยถึงโอ้ขนักตามใจทุกอย่างเข้ามามีตำรวจชื่อหลิวสิงมาค่ะบอกว่าอยากพบคุณหนูก้าวตอนนี้รออยู่ข้างนอกรู้แล้วเอาล่ะเราจะไปถามหลิวสิงให้รู้ก่อนว่าเรื่องไปยังไงมายังไงแล้วพอจิ๋วเมื่อยกลับมาค่อยว่าอีกทีได้เลยแต่ต้องจำไว้จะทำอะไรก็ช่างอย่าให้เรื่องไปถึงหูพี่ใหญ่ผมเข้าใจพี่สิงเราจะพูดยังไงดีก็พูดไปตามตรงสิไหนๆก็ไหนๆแล้วศักดิ์ศรีของลูกจ้างคืออะไรบอกว่าไม่ทำแล้วไง พี่สิงยังจำพวกเราได้ไหมอ๋อจำได้ครับเจสซี่เป็นอาของคุณหนูก้าวเจสซี่ความจำดีมากนี่ฉันได้ข่าวบางอย่างเห
เห็นว่าพวกเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่ไหมครับบอกตามตรงนะโกรธจนเลือดขึ้นหน้าเลยไม่อย่างนั้นคงไม่กล้าวู่วามมารบกวนถึงนี่หรอกครับค่อยๆพูดก็ได้ฉันเป็นคนมีน้ำใจพอใครมีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะแก้ให้หมดออกหน้าให้ด้วยนะจ๊ะก็ดีได้งั้นก็ดีเจสซี่คงจะรู้ว่าพวกคุณเคยรับปากเราว่าถ้าจับยาเสพติดได้10ชั่งจะให้รางวัล20หยวนนี่ที่แท้แหกกันมาหลายคนเพื่อเงิน20หยวนอย่างนั้นหรือไงก็ไม่เชิงหรอกครับเพราะเราจับได้62ชั่งตามหลักน่าจะได้124หยวนถูกไหมใช่ครับใช่ลิวซิงเธอเห็นนั่นตัวดีนั่นเป็นคนยิงใช่สิงป่าใช่ไหมพูดอะไรจะมาทำไขสื่อฉันเพิ่งได้ข่าวหมาดๆเธอเที่ยวไปโพธนาว่าเรื่องนี้เห็นกับตาตัวเองแล้วตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่จิวเม่ยเป็นคนลงมือเองหรือเปล่าคือเจสซี่เรามาคุยเรื่องเงินรางวัลต่างหากนะบอกมาตามตรงอย่าโยกโยกคือพี่สิงห์ไม่เห็นอะไรไม่รู้ไม่เห็นนะฮะจะมาโกหกไม่เห็นแล้วจะพูดได้ยังไงไม่ใช่นะเราแค่คุยเล่นพวกแกอยากตายหรือไงต้องให้เราถือคุณธรรมนำหน้าถ้าใครกล้าทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้แล้วพวกแกจะช่วยปิดบังอีกก็เท่ากับเป็นศัตรูกับพวกเรา 3,000 คนพูดเร็วคือตายแล้วไงเป็นงี้ไปได้เจสซี่ต้องขออภัยจริงๆเราดื่มมากไปหน่อยรู้สึกหน้ามืดตาลายยังไงก็ไม่รู้นะลิวซิงคุณเห็นกับตาข้างไหนว่าฉันฆ่าคนเปล่านะครับคุณอูก้าคุณไปเห็นที่ไหนและเห็นเมื่อไหร่เปล่าผมไม่เห็นไม่เห็นแล้วเที่ยวโพธนาทำไมลิวซิงไม่ต้องกลัวไปหรอกฉันเจิ้นหลังสี่กล้าสาบานต่อฟ้าถ้าเธอพูดความจริงออกมาให้รู้แล้วมีใครแตะต้องแม้แต่ปลายเล็บฉันจะเอาชีวิตคนคนนั้นซะตกลงว่าเห็นหรือไม่เห็นแน่พูดความจริงออกมาเร็วเข้าใช่ผมเห็นกับตาจริงๆอาทิตย์ที่แล้วผมดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านข้างทางจู่ๆเห็นใช่สิงทุกคนหิ้วเอาตัวขึ้นรถด้วยความแปลกใจก็เลยตามไปดูจากนั้นก็เห็นเขาถูกจับขึ้นเขาแล้วไม่นานผมก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแกโกหกงั้นเหรอหรือสิงแล้วทำไมถึงเชื่อว่าเสียงปืนนั่นจิ๋วเม่ยเป็นคนยิงเพราะผมตามไปถึงไหล่เขาเห็นรถคันหนึ่งวิ่งสวนลงมาและคุณหนูก้าวก็อยู่ในนั้นจิ๋วเม่ยปกติเธอชอบอ้างคุณธรรมนักหนาใช่ไหมฮะที่แท้คนที่หาดีไม่ได้ก็คือเธอนั่นแหละเจสซี่เจสซี่ผมยังพูดไม่จบจากนั้นอีกสองวันก็มีใช่สิงมาหาผมอีกเขาบอกว่าตั้งใจมาลาผมและบอกว่าเขาจะไปทำงานที่มาเก๊าผมถึงรู้ว่าที่แท้เป็นการเข้าใจผิดงานนั่นฉันแนะนำเองให้เขาทำอาชีพเดิมอยู่แถวต้าสันป่ามีร้านขายขนมเปี๊ยะอยากได้นักบัญชีใช่ครับใช่จำได้ว่าเขาให้ที่อยู่ผมเอาไว้ด้วยอยู่ที่มาเก๊าถนนสือเย่ชูเลขที่26ถึง32ชื่อว่าร้านขนมเทียนจี้ใช่ตกลงแกโกหกใช่ไหมยังจะตั้งเรื่องอีกใช่ผมเป็นสิแสตาทิพย์รู้อนาคตล่วงหน้ารู้ว่าพวกคุณจะมาถามเรื่องนี้เลยแกล้งเขียนที่อยู่ไว้ก่อนถามงอแล้วเมื่อกี้ทำไมบอกว่าเห็นใช่สิงโดนจับตอนนั้นดื่มจนเมามากเห็นคนคอเอียงโดนจับนึกว่าเป็นใช่สิงจริงๆก็ไม่เมาเท่าไหร่เพราะวันนั้นฉันจับคนขึ้นเขาและสั่งให้ยิงเป้าด้วยแต่มันเป็นพวก18มงกุฎมาเล่นที่บ่อนเราแล้วหลอกเงินไป 80,000 กว่าหยวนอาคะอาก็ไม่ใช่เด็กแล้วทำงานมาก็หลายปีรู้จักแยกแยะหน่อยได้ไหมหนูช่วยพ่อทำงานและช่วยบริษัทเราด้วยเลี้ยงปากท้องลูกน้องตั้ง 3,000 กว่าคนเชียวนะคะจะไม่มีคุณธรรมได้ยังไงข้าคนส่งเดชได้เหรอไม่ต้องทำอวดดีนะครับ
วันนี้ถือว่าโชคดีแต่วันหลังอาจจะไม่ดวงดีอีกความจริงเป็นอย่างนี้นี่เองฉันขอเตือนพวกแกให้รู้นะอยู่ข้างนอกอย่าพูดจาทรงเดชให้ร้ายคนหนูก้าวอีกไม่งั้นถ้าไม่ตบให้ปากเบี้ยวฉันจะไม่ขอชื่อเลี้ยงเฟยฝานขอโทษคุณหนูก้าวเร็วๆขอโทษเจสีด้วยแล้วเข้าขอโทษคุณหนูก้าวขอโทษเจสีไปซะคุณหนูก้าวผมขอตัวก่อนเหลียวซิงอย่าเพิ่งไปมาบ้านเราดึกป่านนี้มีอะไรจะพูดกับฉันใช่ไหมหรือว่าจะให้ช่วยอะไรหลิวซิงนายกล้าพูดความจริงเพื่อจะช่วยฉันถ้ามีปัญหาฉันก็จะช่วยนายเหมือนกันคุณหนูก้าวเราลำบากมากเลยครับทั้งกวางเจ้าคงไม่มีใครอนาถกว่าเราอีกแล้วเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจับยาเสพติดจนพวกเราเกือบเอาชีวิตไปทิ้งก็เพื่อหวังเงินรางวัลแต่คุณกลับดึงเรื่องเอาไว้พูดอะไรยังไม่เงียบอีกเราไม่เหมือนคุณนะครับคุณมีเงินทำอะไรก็ได้แต่ว่าเราจนมากขาดเงินนิดเดียวก็แทบอยู่ต่อไม่ได้แล้วได้โปรดคืนเงินที่ติดค้างเรามาเถอะพูดอะไรเนี่ยฉันเหลือติดเงินพวกคุณจะพูดอีกเมื่อวานฉันก็จ่ายเงินให้ไปแล้วพี่ไฟฟานเมื่อวานฉันก็ให้เงินพี่เหมือนกันแถมยังเพิ่มให้อีกบอกว่าให้ไปเลี้ยงลูกน้องฉลองวันไหว้พระจันทร์แล้วทำไมกลับมาพูดแบบนี้ล่ะผมไม่ได้งุบงิบนะผู้นี้เป็นใครคุณไปเชื่อได้ยังไงตำรวจกิ๊กก๊อกปลายแถวเมื่อกี้ยังว่าคุณฆ่าคนรู้ไหมคำว่าคุณธรรมเขียนยังไงอักษรหยางบวกคำว่าอัวแปลว่ายอมที่จะเป็นแพะรับบาปยอมให้ตัวเองเสียเปรียบก็ต้องมีคุณธรรมแล้วคุณล่ะคุณเห็นพวกเขาเป็นอะไรยังเห็นฉันอยู่ในสายตาหรือเปล่านึกว่าตัวเองมีเก้าชีวิตหรือไงเปล่านะครับผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมเรียกอาเฉียมาก็ได้เรียกตำรวจทั้งโลกพามาเป็นพยานว่าผมจ่ายเงินให้พวกเขาจริงๆอ่ะคืนพูดอีกจ่ายคืนให้พวกเขาสองเท่าผมถูกใส่ร้ายนะครับสามเท่าผมเหลียงเฟยฝานกล้าสาบานต่อฟ้าถ้าโกงลูกน้องจริงจะไม่ขอใช้ชื่อนี้อีกต่อไปฉันก็สาบานต่อฟ้าเหมือนกันถ้าไม่จ่ายคืนให้พวกเขาสามเท่าฉันไม่ทำให้คุณสิ้นเนื้อประดาตัวยังกล้าเชิดหน้าหากินอยู่ในกวางเจาอีกแล้วก็ฉันจ้ำจิ๋วไม่ก็ไม่ขอใช้ชื่อนี้เหมือนกัน每句身上被子弹流行，维护你我却甘于舍身。站在风浪下对抗黑暗，亦为你是毫无疑问。烈火熊熊升起，围墙徐徐倒地，抽着万片夜空血愁眉。蝴蝶长埋土地，情。